โจทย์ของการแข่งขันในวันนี้ยังคงอยู่ที่การทลายจุดอ่อนของตัวเองนะครับครับแล้วนักล่าฝันคนต่อไปนี่มีจุดอ่อนที่ประหลาดมากคืออะไรครับคุณอาจุดอ่อนเขาคือการร้องเพลงจุดอ่อนคือการร้องเพลงใช่จะบอกว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับเพราะมีหลายคนถึงขั้นกับตั้งคำถามแหละครับว่านักล่าฝันคนนี้จะสามารถเป็นนักร้องได้จริงเหรอเขาถามว่าอย่างนี้เลยฮะจะฝันทำไมเนี่ยแต่วันนี้ครับเขาจะมาทำการพิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นกันนะครับว่าถึงแม้ว่าเขานั้นในเรื่องของพรสวรรค์อาจจะไม่ได้มีมากเหมือนกับคนอื่นๆแต่ถ้าพูดถึงพรแสวงเขาคนนี้ขอทุ่มให้สุดตัวเลยล่ะครับครับถ้าอย่างนั้นพวกเราเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเรามาส่งกำลังใจไปพร้อมๆกันให้กับเขามากๆเลยนะครับครับกับเพลง She So V1 ครับMaybe the face I can't forget, the taste of pleasure or regret. Maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song that summer sing, maybe the shoe that autumn ring. Maybe a hundred different things within the measure.All fed in. She may be the beauty or the beast, maybe the famine or the feast, may turn it day into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dream, the smile reflected in a steam. She may not beShe may seem inside her shell. She who always seems so happy in the crowd, whose eye can be so private and so proud, no one's allowed to see them when they cry. She may be the love that cannot hope to lastMay come to me from shadow of the past that I remember till the day I die. She may be the reason I survive, the wine wherefore am I right, the one I care for through the life and many years. Me, I take her laughterAnd her tear, and make them all my souvenir. For where she gone have got to be the meaning of my life. She. So V1 ครับไม่รู้สิผมว่ากำลังใจเขาเยอะจริงๆเสียงกรี๊ดลั่นฮอลล์เลยครับแต่ว่าพัฒนาการจะมีมากขึ้นหรือว่ามากน้อยแค่ไหนเนี่ยต้องถามคุณทาทาแล้วล่ะครับเชิญครับชีนี่ใครจ๊ะอ๋อพี่ทาทาครับดีมากลูก High five High five เออตอบเป็นคำตอบที่ถูกต้องแต่นางเป็นนางใช่ไหมชีนี่นางใช่ไหมโอเคมาเวลาเรา acting ดีเนี่ยนะมันกลบเกลื่อนอะไรได้เยอะนะคะคือเมื่อกี้มีก่อนอาพูดเข้าอาบอกว่ามีหลายคน question ว่าโซ่จะเป็นศิลปินได้หรือเปล่าโซ่เป็นศิลปินได้เชื่อพี่ยังไงก็เป็นได้แต่เยอะอย่างก่อนอย่าเพิ่งแต่การที่เราเป็นศิลปินที่ดีเราต้องฝึกอีกเยอะนะครับวันนี้เพลงนี้ถือว่าโอเคสำหรับพี่เพราะว่ามูดและโทนของการร้องโซ่พี่บอกแล้วว่าอันนี้โซ่ชนะเลิศ
แต่ว่าเวลาร้องเนี่ยพี่รู้สึกว่ามันโรแมนติกได้กว่านี้โซ่สายตาอ่อนโยนได้มากกว่านี้อย่างอื่นพี่ว่าถ้าให้โอกาสโซ่อยู่ในบ้านแล้วได้ฝึกไปเรื่อยๆโซ่ก็จะดีขึ้นเรื่อยๆอะค่ะเนาะพี่เป็นกำลังใจให้นะครับแม่ครับสวัสดีครับโซ่สวัสดีครับวันนี้พี่ลุ้นจนกางเกงที่มันขาดอยู่แล้วมันขาดเพิ่มไปอีกพี่นั่งหยิกขาตัวเองงั้นอย่าเพี้ยนมากกว่านี้ลูกอย่าหรือว่าอย่าลืมเนื้อโซ่อย่าลืมเนื้อโอ๊ยพี่นั่งอ่านตามไปด้วยเออก็ถือว่าผ่านไปได้อย่างมีบาดแผลอะไรอยู่ก็ว่ากันไปเดี๋ยวเราก็รู้คืออย่างนี้พี่อยากจะบอกว่าการที่เราจะเป็นศิลปินได้เนี่ยจริงๆอย่างที่เขาบอกว่าเอ๊ะร้องเพลงยังไม่ได้ยังไม่ดีเนี่ยเราจะเป็นศิลปินได้ไหมพี่ธาบอกว่าได้ก็ได้นะครับจริงๆแล้วก็คือว่าที่บ้านเนี้ยเรามีร้องมีเต้นแล้วมี acting ใช่ไหมครับเรารู้ว่าเราด้อยอันไหนเราก็พยายามมุตรงนั้นแล้วก็พยายามเอาที่เราเก่งในเรื่องของเต้นหรือว่าเรื่อง acting เนี่ยเอามาใช้ให้มันเยอะๆเพื่อที่จะทำให้การแสดงบนเวทีเนี่ยมันออกมาได้อย่างดีแล้ววันนี้โซ่ทำได้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับใช้ได้แต่พี่อยากจะให้โซ่ไปมุ่งในเรื่องของการนำเสนออารมณ์ให้ดีกว่านี้ถ้าอารมณ์มันออกมาได้อย่างดีสำเนียงหรือว่าการที่เราร้องได้ไม่ค่อยดีเนี่ยมันจะเบาลงนึกออกไหมครับมันจะเป็นบาดแผลที่ไม่ค่อยเจ็บมากพยายามต่อไปนะครับไอดอลของพี่ขอบคุณครับพี่ไก่ครับหรือกระโซ่เพลงนี้โจทย์ยากนะครับจริงๆแล้วทำนองยากมากแล้วก็จากสิ่งที่ได้บอกมาว่าโซ่แก้ปัญหาก็คือเรื่องการร้องเพลงถึงแม้วันนี้ภาษาจะไม่ค่อยดีนะครับเพี้ยนกระท่อนกระแท่นนะครับแล้วก็เมโลดี้ก็ผิดอยู่หลายอันทีเดียวแต่พี่ขอยืนยันว่าเรากำลังร้องเพลงแน่นอนนะครับเป็นเพลงแน่นอนนะครับแล้วก็มีส่วนที่ดีอยู่ที่จะทำให้เกิดความเพราะอยู่แต่ว่าน่าจะมีน้อยไปหน่อยนึงนั่นเองมันเป็นช่วงที่มันดีมากเลยที่ปล่อยลูกคออะไรออกมาดีนะครับมันมาตามอารมณ์ตามฟีลดีแต่ว่าต้องพัฒนาเยอะตอนนี้เราโตขึ้นแล้วเราเริ่มเข้าใจแล้วว่าเราร้องเพลงทำไมร้องดีเป็นยังไงนี่คือจุดเริ่มต้นนะครับอย่างนั้นต้องพัฒนาเยอะเลยก็ขอใจช่วยครับโซ่ขอบคุณครับขอบคุณครับโซ่